วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ2นักธุรกิจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงที่พูดได้เลยว่าพวกเขานี่แหละที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยในอนาคตคือคุณท็อปเจ้าของบริษัทจิ้มกระป๋องกระดอง2ยิกๆและคุณยิมเจ้าของบริษัทขุดทรายเจอทองขุดทองท่านชายกับประสบการณ์ตรงที่จะมาบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องปาร์ท888อยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องปาร์ท888ความรู้สึกคือจริงๆผมบอกก่อนว่าผมตั้งใจไปดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์แล้วหนังเรื่องนี้นะครับมีความเป็นดราม่าค่อนข้างสูงผมไปดูแล้วผมรู้สึกประทับใจมากกับหนังเรื่องนี้อ๋อโอเคนะผมว่าโอเคเทรลเลอร์ทำออกมาดีเลยมันเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันไม่สปอยหนังมากเกินไปแล้วมันเป็นเรื่องราวของบ้านเมืองไงน้อยคนที่จะเอาเรื่องใกล้ตัวแบบนี้มาเล่าเป็นหนังใหญ่ได้ผมว่าน่าสนใจคืออยากจะเข้าไปขอบคุณผู้ทำหนังหลายๆคนนะฮะที่ทำสร้างหนังเรื่องนี้ผลักดันหนังเรื่องนี้ออกมาให้อยู่ในสังคมของเรานะฮะรู้สึกประทับใจมากอยากไปดูสักรอบนะฮะหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคุณบ้างไหมครับคือหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วสะท้อนสังคมได้ดีมากเลยนะจริงๆแล้วคือสังคมเรามันต้องการหนังแบบนี้นะจริงๆแล้วคือผมอยากดูหนังนี้หนังเรื่องนี้ให้ปรัชญาผมเยอะให้ปรัชญาในการใช้ชีวิตให้ปรัชญาในการไม่ใจร้อนเราต้องไม่ใจร้อนนะฮะสังคมสมัยนี้มีคนใจร้อนเยอะแล้วหนังเรื่องนี้เล่าแง่มุมตรงนี้ได้ดีผมดูหนังมาก็เยอะนะผมไม่มีหนังเรื่องไหนสอนผมได้เยอะขนาดนี้สุดท้ายนี้ก็จะฝากอะไรถึงคนที่กำลังคิดจะไปดูหนังเรื่องนี้หน่อยครับขอฝากเลยนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกดีมากที่สุดเลยผมอยากให้คนไทยทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้ครับปาร์ท888ผมบอกเลยว่าฝากเลยคนไทยทุกคนต้องไปดูลืมหนังไทยทุกเรื่องที่คุณเคยไปดูได้แล้วมันจะเล่าในส่วนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะสะท้อนสังคมได้ดีมากหนังดีจริงๆแล้วก็ผมชอบคุณอะไรแอสละผมน้ำตาซึมจริงผมน้ำตาซึมมากแล้วตอนจบคุณต้องไปดูมันดีจริงบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับกลับมารีวิวกันเต็มที่สปอยเนาะมีอะไรสปอยด้วยขอไม่พูดความรู้สึกเพราะว่ามันมีไปแล้วเนี่ยเข้าเนื้อเรื่องกันเลยเรื่องสั้นนิดนึงเรื่องสั้นเลยดีกว่าไปดีกว่าไปปาร์ท888แรงทะลุนรกเป็นเรื่องราวของพรคนขับรถเมย์สุดซิ่งซิ่งแรงแซงทุกคันสั้นอ่ะสั้นเหี้ยมันสั้นมากเล่าตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าผมชอบกล้องอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเขาถ่ายแอเรียลช็อตแล้วมันมีตึกมีอะไรความรู้สึกว่าโอ้ฮักจะมาไหมบรรยากาศกรุงเทพไงแล้วเขาจะเหมือนกับน่าจะเครนด้วยลงมาถึงบ้านไม่มีเครนโดนยาวโดนยาวใช่ไหมลงมาถึงตรงบ้านเดี๋ยวมันมีช็อตแรกๆนี่หว่าแจ๊ปิดถนนขี่มอเตอร์ไซค์จำเป็นไหมไปกวนชาวบ้านเขาเนาะบางทีเขาจะไปทำมาหากินเขาจะกลับบ้านกลับช่องเนาะคือเอาจริงๆนะถ้าเป็นกูนะไม่ต้องปิดถนนเลยประหยัดเยอะคือคุณพุทธังธรรมโมสังโฆฮะหาไดอะล็อกเงียบๆสักอันนึงมีมอไซค์แว้นอยู่หน้าบ้านกูก็รู้แล้วมันเป็นแว้นไม่ต้องบอกก็ได้อลังการไงมึงไม่เข้าใจโชว์ความอลังการมันแล้วเดี๋ยวขี่รถในกรุงเทพมาเป็นพืชตะพืชเป็นร้อยคันเลยไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่ซื้ออ๋อเรื่องอลังการอาจารย์อย่างนี้พี่คิดไม่ถึงอีกขอโทษต้องขอโทษคุณพุทธธรรมโมสังโฆด้วยเฮ้ยมึงต้องคิดให้ถึงเนี่ยอลังการเห็นไหมเขาเรียกว่าบอกให้เห็นถึงตัวละครพอเรียกพอไม่ได้ต้องเรียกพอตัวละครพอเป็นเด็กแว้นที่เก่งมากก็มีเมียเป็นแตงโมตอนแรกก็นอนกันอยู่เรียกกลับมาพอถึงที่บ้านแจ๊สเนี่ยซีนนี้คือพูดจบประโยคตบพูดจบประโยคเตะพูดจบประโยคที่ตลกไหมเอาตลกนะพี่ไม่ตลกเอามันเจ็บไงเจ็บต้องตลกดีมันเจ็บตัว
ตอนแรกเตะไม่เท่าไหร่เตะครั้งแรกไม่เป็นไรเตะครั้งที่2ไม่เป็นไรเตะครั้งที่3เลือดแตกเลยต้องตลกนะเลือดมันแตกแล้วนะมันยังไม่ตลกตอนนั้นมันตลกตอนที่แจ๊ดบอกเลือดเมียเนี่ยเลือดเมียไม่ใช่เลือดตัวเองเนี่ยตบมันเลือดสาติดหน้าเลยคนข้างๆกูแม่งเลือดติดกูเห็นเลยข้างหลังมานักศึกษามาเต็มแล้วหัวเราะเหมือน enjoy วงเล่าอ่ะเฮ้ยมึงดูฉากนี้ดิเฮ้ยก็ถูกแล้วเขา enjoy อ่ะมึงมีปัญหาเขาไหมไม่ได้มีปัญหากับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานี้นี่พูด react มีปัญหากันในจอคือเหี้ยอะไรของมึงวะเตะกันเนาะกูชอบอย่างนึงตอนที่แตงโมทีกูแอบเห็นนิดนึงแรปแรปเลยนะแรปแรปนิดนึงเก่งไหมแรปเดี๋ยวกูจะซื้อแผ่นมาดูยอมซื้อแผ่นทอนเรื่องนี้แล้วซูมทอนแล้วก็ซูมไปดูมากแบบว่ามันใส่ผ้าถุงทีโอ้กล้าพูดเลยว่าใช้อารีถ่ายนะแต่ว่าจบงานถ่าย 4K ก็แบบไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีแผ่นออกมาเป็นฟอปปี้ดิสก์ใส่ฟอปปี้ดิสก์มาเป็น720เท่าใน YouTube แต่ใช้อารีถ่ายเพื่อหัวดอเลยเนี่ยมึงใจเย็นหนิโหยไม่ชอบเลยนี่ตอนแรกจะเห็นอีกคนหนึ่งเพื่อนซีของแจ๊ดมันชื่อเฮียอะไรไม่รู้เออพอทักมาจำชื่อไม่ได้กูพอทำตรงกูเกลียดไอ้เฮียนี้มากเล่นโคตรปั้นอ่ะมันไม่มีเฮียอะไรเลยอ่ะไอ้กูยิ่งร้องไห้เนี่ยคือการที่เราด่านักแสดงอย่างเงี้ยนักแสดงประสบการณ์ไม่สูงต้องทำความเข้าใจก่อนบางทีนักรีวิวมีเหมือนกันที่นักรีวิวด่านักแสดงเล่นไม่ดีต้องตั้งสติดีๆคุณเล่นไม่ดียอมรับไปเลยว่าเล่นไม่ดีแล้วหาประสบการณ์คุณไม่ได้ผิดผู้กำกับแบบผิดพุทโธสัมโมสังโฆเนี่ยที่ขึ้นในเอ็นเครดิตขนาดชื่อยังใช้นามแฝงเลยดูดิชื่อเขาชื่อจริงเขาเขาจดทะเบียนชื่อนี้มามึงก็นะอาจจะแบบกูไม่รู้ไงมึงไม่ทันข่าวเนี่ยเขาจดชื่อนี้มาไม่รู้ไงพุทโธชื่อต้นธัมโมสังโฆชื่อกลางอ๋อเหมือนแบบเหมือนฝรั่งฝรั่งมีชื่อกลางชื่อกลางด้วยมีชื่อกลางหรูสากหรูมันเอากล้องอลีมาถ่ายอ่ะกูชอบไอ้นี้มากน่ามากไอเด็กไม่ใช่ชอบดิกูเกลียดไอ้เรื่องนี้ทำอะไรไม่ถูกจุกปากมีไอ้นี่ด้วยน้ำตาเทียมรู้ได้เลยน้ำตาแบบน้ำไม่มีปัญญาซื้อไอ้นี่รู้ไงวะอะไรวะที่ฉีดฟอกกี้มันจะเป็นเหงื่ออ๋อเหงื่อใช่ไหมฟอกกี้มันเหงื่อเหมือนเอามาทำให้เป็นน้ำแบบเหี้ยคือมันแสดงไม่ได้แล้วคือยังไงกูต้องตลกที่มันร้องงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือการที่เด็กเล่นไม่ดีเนี่ยผู้กำกับมันต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่คิดจบมึงก็ใจยังกูอยากให้มันคิดเขาไม่คิดไงไม่ชอบคือไม่ใช่แค่ตัวเหี้ยนี่ทั้งเรื่องเขาไม่ได้คิดที่อะไรไงมึงก็ใจยังเออแล้วไอ้เนี่ยอย่างนึงเนื้อเรื่องแรกๆเนี่ยมันจั่วประมาณว่าพอเนี่ยดูหนังเยอะดูหนังมาเยอะแล้วก็มักจะพูดเหมือนกับพูดเหมือนกับเรื่องหนังอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกก็เหมือนหนังเรื่องอะไรสักเรื่องเดทเลยปะน่าจะใช่เลสน่าจะเลสเนี่ยเขาพูดถึงหนังเรื่องพวกนี้ที่อะไรนักแสดงชื่อพอเหมือนกันนะแล้วประมาณว่าแจ๊ดเนี่ยต้องออกขยันทำงานออกไปทำงานตัวนั่นอีกคนเด็กเฮียเนี่ยก็ประมาณว่าที่บ้านมีพ่อไม่สบายต้องออกไปทำงานพ่อคือพี่ปูออกมา2ฉากให้แจ๊ดเหยียบหน้าตลกไหมตลกไหมพี่ปูกูไม่ตลกดูหน้าเลยกูไม่ตลกพี่ปูมาเป็นซอมบี้ไม่พูดเลยมานอนอย่างเดียวนอนให้เล่นเป็นตุ๊กตากูก็ได้เล่นฟรีเลยกูมาโปรโมทเพจแค่นั้นแหละกูเล่นได้ฟรีเลยกูเอาโปรโมทเพจอยากรู้อยากไม่ใช่อยากรู้อยากรู้ความรู้สึกพี่ปูมากตอนได้รับบทนี้แกรู้สึกยังไงแกน่าจะสนุกนะว่าไงคงได้ตังค์อยากรู้อย่างเดียวว่าไอตาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคุยกับดารายังไงเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการน่ะใครก็อยากร่วมงานของเขาแตงโมอะไรอย่างงี้อยากร่วมงานของเขาทั้งนั้นแหละเคยได้ยินว่ากูคงดูหนังน้อยไปมั้งจริงจริงอันนี้จริงนี่เรื่องจริงเออเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการใครๆก็อยากจะร่วมงานเขาทำงานแล้วไม่มีเจ๊งคือเอาง่ายๆเวลาไปขายเนี่ยแค่พูดชื่อกูก็เฮ้ยโอเคอ๋อพุทโธสมโภชสังโฆเหรอเฮ้ยใจไปครึ่งแล้วนายทุนใจไปครึ่งแล้วพอบอกว่าโอ้ยใช้กล้องอารีถ่ายเลยเดี๋ยวปิดถนนเดี๋ยวมีฉากรถตรึมเดี๋ยวนี่ฮะโอ้ยทำเลยใช่ไหมใช่อ๋อนักแสดงเลยมาเต็มเลยนี้แล้วเหมือนยกมาทั้งก่อนบ่ายก่อนบ่ายทั้งเซตมาอยู่ในนี้เหมือนกูดูหนังไปหิวข้าวไข่เจียวอ่ะนึกว่าแบบปกติเขาวะปกตินั่งดูก่อนบ่ายใครเครียดคือกินข้าวไข่เจียวไงเขาไม่ใช่ก่อนบ่ายใครเครียดนี่หว่ามาที่เนื้อเรื่องคือต้องขยันทำงานหรอไปทำงานเนี่ยแต่ละคนก็เป็นคนขับรถเมย์แจ๊เป็นคนขับรถเมย์พอเป็นคนขับรถเมย์แล้วก็ไอตัวเด็กก็เป็นกระเป๋ารถเมย์แล้วก็จะมีไอหนูเล็กคนนึงหนูเล็กกะก้านะหนูเล็กกะก้าอะไรกะก้าก่ายกะคำผมหัวยุ่ยๆอ่ะตลกไหมตลกไหมตลกดิหัวฟูไงตลกดิกะก้าเดี๋ยวลืมไป
เหตุการณ์แรกก่อนเหตุการณ์แรกก่อนจะขึ้นรถก่อนจะขึ้นรถเนี่ยไปเจอกลุ่มคนเนี่ยกำลังต่อยกันอยู่เขาบอกว่าเป็นคนพิการเตะคนพิการพวกนี้เป็นลูกตำรวจแน่เลยลูกตำรวจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนึกไม่ออกเลยเฮ้ยนึกดีลูกตำรวจนึกดีเหรอมีเหรอไม่มีไม่ใช่เหรอออริจินอลออริจินอลมีมีครับมีมีผมคิดว่าผมชอบอย่างนึงคือมันเหมือนกับมุกตลกเนี่ยพอต่อยเตะต่อยมันปั๊บมันก็เตะมีช็อตนึงที่เมียเด็กแว่นน่ะอันนี้กูฮาอันนี้กูฮาอันนี้กูฮาอ่ะยอมรับกูฮาเมียเด็กแว่นเอาไงกูเล่าแทนคือเด็กแว่นแม่งชักมีดมึงเอามีดมาให้กูเดี๋ยวนี้กูจำไม่ได้ยังไงคือเด็กแว่นส่งอ่ะแล้วส่งทั้งตูดส่งแล้วส่งคือแล้วภาพคือไอ้เมียเด็กแว่นเนี่ยมึงลองยืนดิยืนเดี๋ยวกูส่งให้ดามีดดามีดอ่ะมันก็แล้วไอ้แก๊สก็ปาดหน้าปาดหน้าไอ้เด็กเนี่ยฝากด้วยครับไอ้ที่เป็นเมนต์ก็กดเลยครับไอ้ที่เป็นเมนต์ยูทูบเฟซบุ๊กกดได้หมดมึงขำมากเลยตกเถอะไอ้แก๊สไม่คือกูขำอย่างนี้กูขำเพราะมันจันไรแต่ความอันนี้กูตลกกูขำความจันไรเว้ยกูตลกคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบยืดแม่คิดเดี๋ยวนั้นเฮ้ยทำไงดีให้ตลกส่งมีดยังไงตลกส่งทางหีดิส่งทางหีแล้วปาดหีเพอเด็กสวัสดิการกองเด็กยกน้ำอ่ะเพอเด็กยกน้ำคิดนะเนี่ยพี่เอาปาดหีนะครับเพื่อนผมเคยเล่นเออเอาเลยมา5 4 3 2แอคชั่นเลยที่กูพูดว่ากูตลกคือกูชอบแอคติ้งของไอ้เมียเด็กแว้นมากเลยกูชอบมากกว่าไอ้มันเสียวดิไอ้เพื่อนแจ๊ดอีกอ่ะไอ้น้องรุ่นไอ้แจ๊ดอีกอ่ะมีการเสียวด้วยมีแบบมีการเสียวด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวของไอ้เด็กแว้นเนี่ยตุ๊ดแตกเป็นตุ๊ดเอ้าทำไมอ่ะเป็นตุ๊ดยังไม่ได้เหรอเล่นเป็นตุ๊ดลูกตำรวจเขานิยมเป็นตุ๊ดกันเขาได้ไปสองคนอยู่แล้วก็ไปทำไมเนี่ยมึงเนี่ยจริงมึงไปเลยขับรถไปเลยเดี๋ยวกูขับรถอืมสกิปติ้งให้มึงเป็นตุ๊ดแล้วเมียมึงทำหน้างงด้วยนะ acting ฝากไหมครับกับ entertainment มันสมควรต้องตลกดิกูตลกไอ้มีดลูกหมีอ่ะตลกแค่นั้นแหละแล้วก็ฟีลลิ่งหลังจากนั้นก็แจ๊ก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์แล้วก็มีเราจะเห็นกลุ่มปริศนาใช่กล้าพูดตัวละครปริศนากลุ่มคน 4-5 คน4คน4คนมิสซิลี่นะเขาไม่ทิ้งอะไรให้เรารู้เลยใช่ๆอยู่ดีๆมาเห็นกลุ่มคนไม่กำลังแบบแอบซุ่มมองอยู่มองไอ้แจ๊จะมาขึ้นรถเออแล้วไอ้แจ๊ดนี่ไม่มีคือในหนังมันไม่บอกไม่มีความหลังไม่มีอะไรเห็นเลยว่าเฮ้ยสร้างศัตรูที่ไหนอะไรคือมันแบบไม่รู้อะไรเลยมิสซิลี่ล้วนๆมิสซิลี่ล้วนๆคิดแล้วเนี่ยเป็นเริ่มแล้วเริ่มมีอะไรให้คิดแล้วเริ่มมีอะไรคิดแล้วค่อนข้างดีแล้วคราวนี้ก็ขึ้นมาบนรถสักพักไอ้เหี้ยนี่โดนถุยน้ำลายใส่ตาเต็มเป้าตาเลยตลกยังตลกไหมเต็มเป้าตาเลยไปเถอะเหี้ยเปลืองเมมมากรถออกไปแล้วแล้วมันก็จะเถียงกันเฮ้ยมึงมีโทรศัพท์ไหมมึงมีโทรศัพท์ไหมมีโทรศัพท์เปล่าไม่มีเฮ้ยมึงกลัวไม่มีมีโทรศัพท์ไหมอ่ะไม่มีแต่กูมีมึงมีเหรอมีแต่มึงไม่ให้ยืมนี่มึงไม่ให้ยืมใช่ไหมกูก็ไม่มีน้องไทยมีโทรศัพท์ไหมไม่มีเอาไงดีวะเฮ้ยมีโทรศัพท์ไหมถามเพื่อนไปเรื่อยรู้เรื่องโทรศัพท์อยู่สักพักอ่ะแล้วก็มาเจอตัวละครตัวนึงคุณก๊อฟพี่ก๊อฟเล่นเป็นคนก๊อฟเป็นจพลพี่ก๊อฟเป็นจพลนะเล่นเป็นคนอยากฆ่าตัวตายทำอาชีพอะไรก็ใหม่รู้แค่ว่าดราม่ามากอยากฆ่าตัวตายแล้วก็รอแฟนเป็นตัวละครที่แบกดราม่าไว้เต็มๆตัวละครตัวนี้อันนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่แบบอยากฆ่าตัวตายคืออยากให้คนอื่นเหมือนกับแบบที่ร้องสนใจประมาณว่าเฮ้ยกูจะตายแล้วมึงต้องห้ามกูดิกูเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆถามพี่ผมไม่รู้อันไหนพี่เล่นหรือจริงกูก็ไม่รู้ว่ามันเล่นหรือจริงกูก็ไม่รู้เหมือนมึงเลยกูก็ไม่รู้มันเล่นหรือจริงบอกตามตรงกันแทบนี้ไม่มีเหี้ยอะไรจริงไม่มีเหี้ยอะไรจริงต่อไปแล้วแทบเหี้ยโอเคละโอเคละจบละเคลียร์ละแต่ตัวละครตัวนี้แม่งแบกน้ำมากไว้เต็มๆเราจะไม่รู้เลยว่าตัวละครตัวนี้รักใครแต่รู้เลยว่ารักผู้หญิงคนนี้หมดหัวใจพร้อมที่จะตายแทนเพียงเพราะว่าไม่เจอกันแค่8อาทิตย์8 วันแปดวันจะตายเลยฆ่าตัวตายแล้วก็มานั่งรถเมย์กูว่าผู้หญิงคนนั้นต้องหีหอมหรือไม่ก็หีหวานมากมันเรียกร้องขนาดนั้นนะโอ้ยขนาดนั้นเลยต้องหีหวานมากต้องหีอร่อยมากต้องแบบแน่แน่แล้วอะไรหลังจากนั้นก็ก็ขับรถไปเช้าพักก็มีพระพี่อะไรนะนักคอมนักคอมกลับไปตลกอีกคนน่ารู้นั่นแหละพระวิ่งหนีตำรวจแล้วก็มาขึ้นรถเมย์
พระอยู่ดีก็ไม่บอกที่อะไรเราอีกแล้วอยู่ดีเห็นพระมิสซิลลี่ไงมิสซิลลี่มิสซิลลี่สร้างปมให้เรานี่คือทิ้งปมไว้เพื่อไปเป็นคอนฟลิกต์ในตอนแรกเรื่องพี่ทดไว้แล้วไอ้กลุ่มเด็กครั้งแรกที่โดนทุ่ยใส่ตาอันนั้นเป็นมิสซิลลี่แล้วพี่ผูกแล้วตอนนี้พี่มาผูกแล้วมีพระด้วยแล้วพระนี่กลัวตำรวจใช่คือพระนี่อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับอะไรสักอย่างใช่อาจจะมีแผนการอะไรหรือเปล่าที่จะไปแบบมีอะไรใช่เพราะว่ามันจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ขึ้นมาก่อนหน้ามันพูดถึงเรื่องระเบิดตัดเบรกมันพูดบ้างแล้วใช่แล้วมีพระขึ้นมาแล้วพระก็หนีตำรวจพระหนีตำรวจมาด้วยแล้วมันไม่บังเอิญแน่ๆที่ว่ามันไม่บังเอิญแน่ๆมันมีเรื่องเชื่อมต่อกันแน่แล้วพระคนนี้เหมือนหน้าค่อมค่อนข้างจะเขาเรียกว่าผิดแปลกๆหน้าค่อมจะมีนิสัยแปลกๆผมก็ว่าเฮ้ยนี่เขายังไม่รู้เหรอเป็นพระมานานหรือยังอะไรนี่เขาถามอยู่ก็เหมือนกับแบบเหมือนเป็นพระที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎพระปลอมหรือเปล่าเราคิดในใจเฮ้ยพระปลอมปะเนี่ยมันจะทีเล่นทีจริงอยู่สักพักนะใช่ทีเล่นทีจริงแบบว่าเฮ้ยมึงพระปลอมปะเนี่ยจริงปลอมวะอะไรพระจริงพระจริงพระจริงใช่เป็นคอนฟลิกต์อยู่พอสมควรแล้วก็ขับไปสักพักก็เจอทหารนายร้อยนายร้อยนายร้อยสองคนนายร้อยสองคนนายร้อยหน้าหล่อเลยสองคนหล่อคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นเกย์ใช่เหรอไม่ใช่ดิมาถึงปั๊บมายืนเฉยหน้ามึงแบบแก้มอมชมพูใช่ไหมว่าเหมือนมันปัดมาออกจากบ้านแล้วก็ไปเจอผู้หญิงน้องผู้หญิงสวยๆแฟนของไอ้นี่พิตตี้ยังไม่ใช่ยังพอยังแฟนของไอ้เหี้ยเพื่อนพอลอ๋อมันชื่อวินมันชื่อวินมันชื่อวินน้องโยชิมันชื่อวินไอ้เหี้ยเพื่อนพอลเนี่ยมันชื่อวินไอ้วินเออวินพอกับวินไงวินดีเซลเราไม่รู้จักเราไม่รู้เลยว่ามันมาจากเรื่องไหนวินกับพอลเราไม่รู้นึกไม่ออกเรื่องไหนก็ไม่รู้เดทเลสอะไรเดทเลสที่มันพูดน่าจะใช่นั่นแหละมันชื่อวินไอ้วินแฟนประมาณว่าแฟนวินมีอยู่ฉากนึงเพราะค่อนข้างฮิปเตอร์อยู่มีฉากฮิปเตอร์อันนึงคือยืนอยู่ที่กำแพงอ่ะมันกับแฟลชแบ็คเห็นหน้าผู้หญิงเห็นหน้าแฟนเก่าแฟลชแบ็คปุ๊บไปแล้วก็ยืนจับมือใส่ชุดนักเรียนอยู่จับมือกับแฟนอยู่แล้วก็อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมาปุ๊บมาแย่งไปมาแย่งกับไอ้วินไปแล้วปล่อยปึ๊บปล่อยมือเลยแล้วก็ปล่อยมือวินเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วสิ่งที่ถ่ายคือถ่ายหลังกำแพงกูกล้าพูดเลยเดี๋ยวขอบอกก่อนกูกล้าพูดเลยว่าฮิปเตอร์วางฮิปเตอร์ไว้ก่อนกูกล้าพูดเลยว่าเหมือนกับแบบว่าช็อตนี้เพิ่งคิดได้แล้วเฮ้ยถ่ายโลบ้านไอ้แจ๊คไงตรงไหนดีวะมีกราฟฟิตี้สวยๆเหมือนกูชอบอย่างนึงคืออารมณ์ที่แบบว่าแฟนแบบกำลังจับมือไอ้วินอยู่ใช่ไหมเจอคนใหม่ปล่อยเลยแล้วก็ไปเลยไม่ดราม่าบีเพลงบิวโอ้โหเพลงเศร้ามากแล้วก็พอตัดมากลับมาที่วินปัจจุบันก็ร้องไห้ไม่เสียบเลยมันดราม่าดิดราม่าดราม่าเลยใช่ไหมนี่ต้องดราม่าไหมเพลงก็เศร้าตัวละครก็ร้องดราม่าคือจะหวังผลอะไรอีกดราม่าไงเพลงก็เศร้าแล้วตัวละครก็ร้องให้เห็นโดนแย่งแฟนไงสโลด้วยสโลโมชั่นด้วยร้องแล้วก็มากอดกับพี่แจ๊คแล้วพี่พรพี่พรนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปเจอพี่อะไรลิงเขาเรียกลิงในเรื่องพี่เทพอะเทพพิทักษ์เขาเรียกอะไรลิงไว้รับเพลงเกียร์หน่อยผ่าแป๊บปะแล้วก็ไปเจอพี่ตี้ขึ้นพี่เทพเทพพิทักษ์ขึ้นมาไม่พูดเลยสักคำตาลมเฮ้ยยังไม่ได้คิดแดร์หลอกให้เลยยังไม่ได้คิดเหมือนถ่ายได้ครึ่งนึงแล้วเฮ้ยเทพพิทักษ์ดังพอดีถ่ายได้ครึ่งแล้วนะเทพพิทักษ์ดังพอดีขึ้นมาตอนนั้นเลยเข้ามาไปติดต่อใครก็ได้ติดต่อเทพพิทักษ์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่มีค่าหาให้อ่ะจงได้เทพพิทักษ์มาเอามาก็ไม่พูดอะไรกูกล้าพูดเลยว่าถ่ายเยอะกว่านั้นแต่เห็นเบื้องหลังถ่ายเยอะกว่าที่ถ่ายเยอะมันต้องถ่ายเผื่ออยู่แล้วมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้เชื่อว่าพูดแล้วอยู่ดีๆคือคนอยู่ดีๆไม่มีประสบการณ์การแสดงไม่มีอะไรเลยอยู่ดีเข้ากล้องใหญ่เนี่ยกล้องเอลี่ที่มึงพูดเนี่ยอยู่ดีไปเข้ากล้องเข้ากองถ่ายเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ใช่รายการมันไม่ใช่รายการแบบตีท้ายครัวหรือเจาะบ้านตื้นๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแสดงหนังแสดงหนังเนี่ยคือมันต้องมีบทที่ตอบโต้คนอื่นนึกออกไหมดาราบางคนเนี่ยเล่นละครมานานๆพอเจอกองหนังใหญ่ยังประหม่าเลยใช่เพราะด้วยความที่เซตของอุปกรณ์ที่ถ่ายไว้กล้องใหญ่ความบรีฟการกระชั้นชิดเวลาหรืออะไรที่มันฟิกซีเรียสกว่าเนี่ยมันประหม่าคนมีประสบการณ์จะประหม่าเลยยังมีคนเถียงกลับมาว่าเขาก็พูดนะก็พูดได้ถามจริงๆพูดกี่ประโยคมึงไปดูมาแล้วที่พูดมึงชอบไหมเออใช่มึงชอบไหมที่พูดอ่ะมันตลกไหมแล้วมันชอบไหมตลกไหมถามอะไรวะมีพูดก็น่ารักไหมล่ะน่ารักเป็นอะไรเปล่าทำไมไม่ล่ะมาฮะอือเฮียอะไรกับมึงอ่ะผมขับได้ครับผมขับได้ผมขับได้ขับรถได้มีแค่ไม่ได้เกลียดเทพพิทักษ์แต่เขาแสดงไม่ได้คือเขายังเล่นไม่ได้แล้วเอาเขามาเล่นทำไมเขามีหนังเรื่องใหม่เรื่องแล้วมึงไม่รู้หรือไงเนี่ยโอ้เขามีหนังใหม่แล้วเนี่ยออกแค่นั้นยังเฮี้ยขนาดเนี้ยออกทั้งเรื่องอ่ะนี่คือเอามาเป็นพระเอกเลยมั้งเรื่องต่อไปเนี่ยอะไรซอมบี้อะไรสักอย่างอะไรซอมบี้กัดลักไม่ล่าอือฮือก็ได้มึงคิดไปเลยส
ซอมบี้จะกัดนะปลาอื้อหือเขาเป็นคนดีเขาไม่พูดหยาบพี่ท็อปไม่เท่กูบอกแล้วกูไม่ได้ด่าที่พี่ทักไงนี่กูคุยกับผู้ตัวธรรมสงโคอ๋อบอกว่านี่ไงคิดชื่อให้แล้วเนี่ยคิดว่ามึงเนี่ยอย่าด่าที่พี่ทักนะไม่ด่าไม่ได้ด่าพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการที่นักแสดงเล่นไม่ดีเนี่ยประสบการณ์มีเกี่ยวแล้วมันเหมือนกับว่าคุณนั่งเล่นกีตาร์เพลงน้องเปิ้ลคุณยังเล่นไม่ได้เลยไม่เคยจับกีตาร์สักครั้งหนึ่งอยู่ดีๆมีโปรดิวเซอร์คนไหนไม่รู้เฮ้ยมึงดังมึงมีกระแสอยู่มึงมาเล่นกีตาร์ให้กูหน่อยเล่นเพลงดีมเทเตอร์นี่ไม่ใช่ดีมเทเตอร์ดิกล้องอัลลี่นี่ไม่ดีมเทเตอร์เหรอไม่ใช่ดิโอ้เวลามึงเล่นกล้องอัลลี่2ตัวเบลิ่มจอมึง2ตัวอย่างงี้กล้องอัลลี่2ตัวจอกันนักแสดงเต็ม5 4 3 2สเลทคัทปึ้งนี่มึงกระเจิงแล้วสติกระเจิงแล้วใช่ป่ะดิรู้สึกมึงมีความหลังกับกล้องอิลลี่อาลี่มากเลยคือกล้องอาลี่เนี่ยพี่เป็นคนที่คือชอบกล้องแล้วพี่มีความฝันว่าสักวันนึงพี่จะทำหนังที่ดีที่สุดกับกล้องที่ดีที่สุดกับคนเขียนบทที่ดีที่สุดทีมงานที่ดีที่สุดเพื่อทำหนังดีที่สุดความฝันพี่จุดสูงสุดความฝันมึงโดนย่ำยีมากมันเหมือนความฝันกูโดนย่ำยีอ่ะมันเหมือนเอาลูฟี่มาแล้วเอารองเท้าเป็นบีหน้าบีหน้าเอาเกียร์บีหน้าเหมือนเอาขี้ป้ายหน้าลูฟี่ไอ้เนี่ยไม่ใช่เหมือนกูมีไอดอลเป็นลูฟี่เราขี้ป้ายหน้าลูฟี่ให้กูดูอะหลังจากนี้นั่นแหละก็ไปเจอพิตตี้พิตตี้ยังเออพิตตี้แล้วก็มีชมพู่มากับพิตตี้เป็นเอาจริงๆนะมันมีฉากที่บอกว่าแซวว่าชมพู่นมแบนหน้าเย็ดพูดเลยแต่นุ่งสั้นหมดนุ่งสั้นไงมันผู้ชายคนไหนไม่โอ้กับซีนนี้พี่ว่ามันหวยหวยตายอะพิตตี้ขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมแล้วเน้นมากรถไม่ได้สั่นกูเชื่อเลยว่ารถสั่นไม่เร็วคือจะสั่นได้ไงครับเห็นเลยเส้นรัชดาวนอยู่นั่นอ่ะผมดูข้างนอกอยู่แล้วมันเป็นเส้นที่สาย8ไม่ได้ผ่านเส้นรัชดาวนอยู่นั่นอ่ะกูบางทีจับผิดเองหน้าสารหน้าสารแล้วเลยไปแล้วสาย8ไม่ผ่านนะปั๊มหน้าบ้านกูเลยปั๊มนั่นน่ะปั๊มหน้าบ้านกูเลยแล้วฉากก่อนที่จะเข้าปั๊มอ่ะมันเลยหน้าบ้านกูไปนู่นแล้วกูเห็นแล้วเส้นรัชดานี่แหละแต่เลยไปนู่นแล้วเข้าปั๊มมันเป็นสาย8 8 8เนาะไม่ใช่สาย8 8 8 8สาย8 8 8ก็มีนะจริงรู้สึกว่ามีมีที่ไหนมึงบ้าไม่มีไม่มีเคยขึ้นรถเมล์มั้ยไม่มีกูขึ้นทุกวัน8 8 8มีมั้ยไม่มีอ๋อไม่มีใช่มั้ยมึงจะบ้าเปล่าเค้าเรียนแต่สาย8ล้อเรียนสาย8เออนั่นแหละแล้วก็ขึ้นมาพิตตี้นั่นแหละมาสั่นนมขนาดพล็อตมึงเนี่ยบิ๊กไอเดียมึงยังโซเชียลเลยโซเชียลหมดเลยมึงเหี้ยอะไรล่ะโซเชียลมันไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะขนาดบิ๊กไอเดียมึงยังแบบโอ้ยกระแสปังนั่นแหละก็กูบอกแล้วหลังจากพิตตี้ขึ้นมาอะไรมาสายนมอยู่พักนึงแล้วก็แป๊บเดียวนะแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ไอ้นุ่มก็ลืมเพราะว่านอนหลับแล้วก็น้ำลายไหลแล้วก็มันจะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่คิดจะลงอีกเลยเลยแล้วก็เลยก็ไม่ลงก็ได้ไม่ลงดีกว่าลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีระเบิดลงไม่ได้สุดสายเลยทีเดียวรอวนมาอีกรอบนึงแล้วก็ลงมึงเพิ่งเข้ากรุงเทพครั้งแรกใช่ไหมมันกดออดลงได้ทำงานพิตตี้อ๋อหลังจากนั้นก็มีไปปวดขี้ปวดขี้ไม่ไปแข่งรถก่อนแข่งรถเลยแข่งรถก่อนปวดขี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนมีศพเออศพก่อนแล้วก็มีเข้าทางประตูไม่ได้นะศพเพราะอะไรไม่รู้มันตลกกว่าประตูเป็นเรื่องแล้วก็เข้าหน้าต่างไม่ได้เฉียวพระนี่กล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณโทรทำคุณโทรทำโทรสังโคเนี่ยเขาแบบอยากให้ทุกอย่างแม่งเป็นกระแสอยากสร้างกระแสพยายามเฉียวพระเอาศพเฉียวพระเอาบาดพัดมาตีมึงคิดเองกูไม่คิดหรอกกูไม่คิดมันตลกเฉยๆมึงคิดว่ามันตลกเฉยๆมึงคิดเองเออมึงเนี่ยด่าเขาว่าจะไปสร้างกระแสไม่จริงไม่จริงพี่รู้สึกเหมือนกับว่าแม่งมึงแบบเขาไม่ได้จะไม่มีกระแสเขาไม่ได้อยากสร้างกระแสมันแค่พระเฉยๆคนเรารถเมย์ไปเจอพระมานั่งรถเมย์มันก็ธรรมดาเรื่องปกติศพขึ้นมาไม่ใช่ศพคนเจ็บที่สีดวงพี่อะไรเออไม่ใช่ศพสุเทพที่สุเทพเธอไม่ใช่ไม่ใช่มึงบ้าวะเนี่ยโทษเอ็ดดี้ผีน่ารักอ่ะเออไอ้ตระกูลเขาอ่ะไม่ใช่พวกนั้นตระกูลนั้นอ่ะเออเจ็บที่สีดวงแล้วก็เลยมานอนแล้วก็มีเจ็บที่สีดวงต้องแบกขนาดนั้นเลยวะปอดตึงเลยวะแล้วมีเก่งลายพังเก่งลายพังมาทำไมตลกไงตลกพี่เก่งลายพังดังอยู่ข้ามคนนี้ไปไม่รู้จักอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวกูโดนยิงเนี่ยเขานักเลงเราไม่ใช่นักเลงเราเป็นน้อยแล้วหลังจากนี้นั่นแหละที่พอระหว่างนี้ก็มีการเล่นมุกตลกอย่างเช่นน้องอะไรกะเบรกรถแรงบ้างอะไรบ้างก็มันก็จะมีหัวทิ่มกิ้งแล้วหลังจากที่ศพอันนี้มาไม่ใช่ศพหลังจากที่ไอ้เปร
เปลเนี่ยมาเลื่อนไหลเลื่อนไหลกันทั้งเรื่องเลยมันก็จะไหลไปไหลมาก็ไปโดนคนนู่นบ้างโดนคนนี้ไปโดนพระบ้างแล้วก็พิษมีแบบว่าเหมือนบางทีพี่พอไหลมาบ้างพี่พอแล้วก็เอาฝาบาดตีบ้างตีอยู่ดีก็ตีอยู่ดีก็ตีไม่ต้องไหลมาป้าบอยู่ดีก็ตีมันไม่ต้องมีแรงจูงใจเลยทั้งนั้นเห็นอะไรตลกเห็นหัวแววๆมึงไม่อยากตบอ่ะเออใช่เนี่ยแรงจูงใจเห็นหัวแววๆตบสักทีวะเออเลยไงเออเนี่ยมาแล้วผมไปสมบูรณ์แล้วโอเคผ่านกูพยายามมากเลยแล้วก็งูกัดเจ็บขี้ไงเจ็บขี้แล้วก็เลยไปเข้าห้องน้ำหนึ่งแข็งรถอยู่ดีๆก็เจ็บขี้ปวดขี้ไปขี้ไปขี้เสร็จป๊าบไม่เรียกงูเรียก CG เลื้อยมากัดเดียวน่าจะทีมเดียวกับช่องเจ็ดป่ะดูเอ้ยดีอยู่ก็ดูเป็นงูนะพอออกมาข้างนอกก็เป็นงูแพ็กติเคิลแล้วนะมันไม่สามารถที่จะเอางูไปอยู่ในโถส้วมแล้วได้มันไม่สามารถทำได้จริงก็เลยต้องใช้ CG ไงแต่มึงรู้ไหมมันมีช็อตหลอกได้ไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นตั้งแต่หนังเรื่องนี้แล้วไอ้เหี้ยมึงจะพยายามทำให้มันดีขึ้นทำไมมันไม่จำเป็นตั้งแต่หนังมันนี่พูดในมุมว่าถ้ามึงอยากจะเอาไงไม่อยากจะเอาหรอกเหี้ยใครอยากเอาบ้างเทพิทักษ์เดินออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ใช่เทพิทักษ์พี่พอลพอลเอาพอลมาก่อนโดนงูกัดไกลมาเนี่ยที่กูบอกนั่นไม่สปอยไงคนที่จะช่วยได้ช่วยปฐมพยาบาลได้คือพิตตี้เขาเป็นพยาบาลมาก่อนอยู่ดีก็พูดว่าเป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมใช่ๆๆเขาบอกว่าเป็นพยาบาลเก่าแล้วสิ่งที่จะทำให้งูออกได้ก็คือกดมันเข้าลึกๆไอ้พี่พอก็แล้วก็ดึงออกรุดอุ๊ยบวมเลยอมควยซะดูดพิษไงเอ้าเนี่ยมึงไม่อมควยพูดได้ป่ะล่ะมันดูดพิษมึงไม่เข้าใจเหรอคือบางทีถ้าเกิดโดนงูกัดอ่ะโดนกัดแขนอะไรมันก็ดูดก็เมคเซนส์แล้วนี่สมเหตุสมผลคือโดนกัดแขนพวกก็ต้องดูดพิษจากแขนพูดว่าหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมีดราม่าเว้ยรถทอนห้ามฉายโดนตัดฉากนั่นฉากนี้ก็ไม่เห็นเขาไม่ได้ดูจริงหนังเรื่องอื่นที่โดนตัดโดนดราม่ากันเขาก็ไม่ได้ทำกันจริงๆนะก็ไม่ได้ทำจริงไงแต่ก็เห็นว่าดูดไงแค่นั้นเองอมควยไม่โดนตัดอ่ะเรื่องอื่นโดนตัดหมดอ่ะโดนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ไม่ผ่านแล้วพูดเลยนะน้ำกูเป็นไงล่ะลูกกูอร่อยไหมพิษเออพิษกูเป็นไงล่ะเด็กกำพร้ากูอร่อยไหมนี่ผ่านเซ็นเซอร์แล้วเหรออมควยกันบ้าแล้วมึงนี่ก็มันดูดแล้วมันก็ต้องมีพิษออกมาเป็นเรื่องปกติแล้วก็สุดท้ายพอขับรถไม่ได้ให้เทพิทักษ์ขับก็เลยมีบอกให้ใครขับได้บ้างเทพิทักษ์บอกว่าผมขับได้ครับมันจะพูดแบบได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่มึงก็ไม่ได้เตรียมท่องอยู่2ชั่วโมงได้ไม่มีบทเลยด้วยไม่ว่าให้เดี๋ยวให้พูดกับบอกพูดกับบอกว่าเดี๋ยวตอบว่าขับได้ครับพออ่ะเอาเลยเนี่ยเนี่ยห้าสี่สามสองแอคชั่นเขาขับได้ครับนั่นแหละเขาขึ้นรถขับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับแล้วนั้นก็จะมีแบบว่าปาดผมไปเรื่อยๆกูรู้เลยผู้กับพุทโธธัมโมสังโฆเขาต้องปี๊ดประมาณว่าไม่ต้องประมาณนะเทพิทักษ์ไม่ต้องประมาณเอาอย่างนี้เทพิทักษ์เล่นเป็นเทพิทักษ์เองเลยทำเหมือนในคลิปที่เทพิทักษ์ทำอ่ะทำเหมือนในคลิปเลยจะได้ไม่เขินแล้วขับรถเป็นไหมขับรถเทพิทักษ์พี่เคยดูว่าเขาเคยขับรถบรรทุกผมขับรถบรรทุกครับขับรถบรรทุกอ่ะแล้วเทพิทักษ์ทำเหมือนในคลิปเลยสบายสบายเหมือนในคลิปดีแล้วทำเหมือนในคลิปเลยสิ่งที่ได้ตลกไงนั่นแหละอ๋อหลังจากนั้นไม่ได้ต่อมึงบอกว่านี่หลังจากนี้ลวดลับตัดตอนนะหลังจากนี้ก็คืออุ้ยเบรกแตกแล้วกดเนี่ยคือระเบิดถ้ากูกดปุ่มนี้ระเบิดมันจะทำงานอ้าวกูกดแล้วว่าตายแล้วทุกคนระเบิดกูกดแล้วจะทำไงกับพวกเมสเซจเหล่านี้ดีวะเผลอกดไงบอกเผลอกดก็เลยแบบว่ากดเข้าไปแล้วแล้วคราวนี้ก็ตกใจที่มึงเผลอกดแล้วก็โดนกระทืบเจ็บตัวต้องตลกคราวนี้เจ็บตัวปุ๊บตลกนะฮะตำรวจจับโปเกมอนนี่ก็เพิ่งคิดได้เชื่อกูดิเพราะมันแยกโลแล้วก็บอกถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้มันแยกโลจากรถเมย์ไงใช่โทรไปหาตำรวจก็พี่มอสเรียกคิวเพิ่มคุณง่ายจะตายพี่มอสแล้วก็กุฏิแล้วก็มีอะไรว่าลานาอะไรที่อีทอีทโปงลางลานาเฮียวะยิ้มโปงลางนั่นแหละพวกตำรวจมาพูดทำจริงๆบทตำรวจเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะคือจริงๆแล้วเขาใช่คือบทตำรวจเนี่ยเขาเล่นได้โอเคอยู่นะเล่นแล้วเราเชื่อนะเป็นตำรวจเชื่อใช่ไหมเชื่อเลยนะเชื่อพี่เกือบเชื่อพี่มอสเป็นตำรวจพี่เกือบหลงว่าจะไปจับโจรจริงตอนแรกไม่จับเกือบหลงพอเขาบอกจับโปเกมอนอุจจาร์กูเกือบหลงแล้วว่าจะไปจับโจรชอบอย่างนึงคือตอนที่ถ่ายจับโปเกมอนไม่เห็นโปเกมอนด้วยเห็นเป็นลามาเกียนเนี่ยเลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ว่ามัน
ถ่ายเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไงเออทำเป็นตัวเยอะเชื่อไหมว่ามียักษ์ใส่ยักษ์แล้วกันพี่เชื่อว่ามาแก้ทีหลังเพราะว่าไอจอเนี่ยต้องบอกน้องๆก่อนว่าไอจอเนี่ยสามารถแท็กแล้วแก้ทีหลังตอนโพสได้ใช่แต่ตอนพูดกับโปเกมอนไงแล้วก็ตำรวจก็ไม่ว่างต้องจับโปเกมอนต้องจับโปเกมอนก่อนครับไม่ว่างครับตอนนี้ตำรวจไม่ว่างจับโปเกมอนอะไรของมึงวะตำรวจมันพอๆกับขี้สารบนถนนน่ะโดนชนแล้วเป็นไงต่อเสร็จแล้วต้องไปหาที่โล่งเลยรถจะระเบิดนี่ใช่เบรกก็แตกรถก็จะระเบิดมีระเบิดด้วยรู้สึกว่าขับต่ำกว่า60ไม่ได้รถจะระเบิดทันทีไม่มีใช่ไหมไม่บอกแค่ว่ามันไม่เบรกแตกอ๋อเออใช่ลืมก็คือมันต้องขับวนจริงๆขับเบาๆก็ได้แบบผ่อนเบาเรื่อยๆสักพักเออเบรกแตกเดี๋ยวมันหยุดเองไม่จริงๆกำลังจะบอกเหมือนกันว่ารถเบรกแตกไม่ได้หมายความว่ามันหยุดรถไม่ได้นะเข้าใจใหม่ด้วยไอ้คุณพุทธโทธรรมสังโฆเดี๋ยวเขาบอกไว้ในเรื่องแล้วพวกกูจำไม่ได้พวกกูตายไม่รู้แหละที่กูรู้มาคือมึงไม่ยอมพยายามหยุดรถเลยแล้วรถเบรกแตกไม่ใช่หยุดไม่ได้รถเบรกแตกมันจะ60ไปตลอดหนังตลกมึงจะหาความสมเหตุสมผลไปทำไมมึงนี่โอ้ยไม่ใช่ไม่รู้แหละไม่ใช่แล้วถ้าเป็นกูปล่อยคันเร่งแล้วชะลอไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดหลังจากนี้ก็ไปถึงมันจะมีพี่น้อง2คนน้องอยากไปสนามอะไรน้องอยากไปดีมเวิลด์พี่เลยมาป้นแล้วก็เอายาไม่ได้ป้นด้วยเอายามาซ่อนไว้ใต้บ่อของพี่มันขายของร้านขายของชำอยู่แล้วมีคนเอาของโจรที่ไหนไม่รู้เอามาใส่ไว้ในมือน้องไปวิ่งแล้วพี่มันก็เอามาซ่อนในรถไปหนีมาซ่อนไปในรถตอนแรกก็ไม่ได้เป็นโจรหรอกพอโจรเอายามายัดให้ก็มึงไม่เข้าใจมันมีต้นเหตุมันมีที่มาน้องอยากไปทำอะไรนั้นสนุกเออสนุกอ่ะพ่อแม่ตายจนเหลือแต่พี่คนเดียวบ้านยากจนน้องอยากไปสวนสนุกแต่เลยเลยต้องเอาเนี่ยหมูยอเนี่ยไปใส่ไว้ใต้รถของแจ๊ไม่รู้มันหมูยอตอนแรกมันเป็นยากระด้วยเลยกระด้วยเพื่ออะไรต้องมึงไม่เข้าใจเพื่อที่จะให้น้องไปเที่ยวทะเลป่ะสวนสนุกไปเที่ยวทะเลที่แคลิฟอร์เนียเอ้ยไม่ใช่ลืมช่างหัวมันหนึ่งนี่เลยสวนสนุกกันแหละเออสวนสนุกกันแหละแต่บ้านมันขายของชำนะมึงรู้ไหมบัตรเข้าสวนสนุกมีกี่ร้อยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านขายของชำนั่นบ้านของเดินไปนั่งเฉยๆได้ลาดเก็บรายละเอียดให้ดีไปเราไปเรื่องเงินต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงนี้จะเป็นแบบช่วงที่ดราม่าทุกคนเลยดราม่าจะแฟลชแบ็กเรื่องราวของแต่ละคนว่าที่มาเป็นยังไงบ้างแฟลชแบ็กว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วที่มาเป็นพระปลอมเพราะว่าต้องมาบิณฑบาตปลอมเป็นพระเพื่อหาข้าวไปให้เด็กยากไรยากใหญ่ยากไรแล้วคู่เกย์ก็ไม่รู้เข้าใจผิดก็คือเข้าใจผิดกันเองที่แท้ก็รักกันไม่ยึดว่าแฟนเนี่ยเป็นนอกใจแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเพื่อนมานอนเฉยๆมานอนห้องธรรมดาแต่ว่านอนแบบกอดแบบนอนจะลุยตูดกันอยู่แล้วชอบเป็นตอนภาพที่ถ่ายหน้ามาแบบว่าเดินออกมาจากขอบเตียงหน้าขาวๆใสๆของน้องอ่ะนั่นน่ะแบบว่าดราม่าอารมณ์เหมือนเกาหลีหน่อยอะไรอย่างงี้มาเจอแบบกำลังนอนกอดแบบถอดเสื้อถอดเสื้อดูเฟรมนะจริงๆมันน่าจะให้แบบนี้ดราม่าช่วงนี้จะค่อนข้างเสียน้ำตาพอสมควรเพราะว่าพี่คอมยอมเป็นพระเพื่อที่จะมาบิณฑบาตแล้วก็เอาคำพาไปช่วยเด็กคำพาแต่ละคนก็มีเรื่องราวไงดราม่าสุดก็ดราม่าความหลังแหละสุดท้ายก็นั่นแหละสุดท้ายก็ไปจบสนามบินพอหาที่โล่งไงที่ตำรวจบอกไงแล้วก็มีการแบบว่าตำรวจก็มาช่วยแล้วก็มีการถ่ายเทคนออกแล้วคราวนี้ก็มีเครื่องบินมาเพราะว่าพี่เทพเลี้ยวผิดทางอยู่นี้ก็มีเรื่องตามที่ตำรวจบอกเพราะอะไรก็ไม่รู้เลี้ยวผิดทางแล้วก็ท้ายก็แล้วเครื่องบินแล้วเครื่องบินลำนั้นก็หายไปเลยนะหายไปเลยไม่รู้แล้วก็รถก็วิ่งเข้าป่ากูสงสารนักแสดงมากไอ้ฉากเนี่ยกูเชื่อว่ารถวิ่งจริงแล้วมีรถวิ่งตามเพราะว่าหลายๆฉากมันมีหลุดกว้างแล้วกูไม่เห็นเซฟตี้อะไรเลยอ่ะเฮ้ยมึงขึ้นเองอ่ะโอ้โหสตันไม่มีสตันไม่มีคือมันจับไม่น่าจะจ้างสตันคือมันจับเรื่องจริงแสดงจริงคือจับไม่มีตัดคัดหลอกอ่ะคือจับนิ่งๆทหารไงทหารคอยเซฟไงช่วยไงเฮ้ยแล้วช่างเหอะไอ้เหี้ยไม่ใช่คือเอาจริงนะคือมันค่อนข้างเสี่ยงนะเออแล้วโอ้โหคุณนักคอมนี่บุคลากรตลกเต็มเลยติดคือเป็นไรมีทหารเซฟทหารช่วยจับอยู่ไม่เห็นโอ้โหรถคว่ำพลาดทำไงวะไม่คว่ำจ่าพนมยังพลาดตกรถทัวร์มาแล้วไอ้ฉากแล้วกระโดดนี่ใกล้มากช่างเหอะแล้วรถก็ขับเข้าไปในป่าแล้วก็ตกเหวโล่งตกเหวที่กรุงเทพไปออกทะเลใกล้ๆกรุงเทพมีหน้าผาตรงไหนแล้วลงทะเลด้วยตรงไหนบางแสนเนี่ยบางแสนก่อนไปบางแสนขับไปบางแสนไงมึงทำสคริปต์โคตรเยอะอ่ะไปบางแสนเลยโห
ลงทะเลเนี่ยที่กูบอกไงเปลี่ยนชื่อไม่ต้องป้า88ไม่เกี่ยวกับอะไรกับ88เลยบอกพอซิ่งดิ่งนรกเชื่อกูดิเนี่ยดิ่งนรกไงเออพอไงเป็นเด็กแว้นพอซิ่งแล้วตอนจบคือดิ่งนรกนี่เลยนั่นแหละแล้วก็รถระเบิดลงน้ำระเบิดกูชอบช็อตนี้มากช็อตที่นอนอยู่บนชายหาดแล้วก็พี่แจ๊สโชว์ตูดแค่นั้นนะกูชอบแล้วก็ช็อตใช้โดรนถ่ายสูงๆมาหนังเรื่องนี้มีกล้องขึ้นขาดอลลี่แล้วก็โดรนนั่นแหละใช้โดรนสูงๆเห็นตูดไกลๆอะไรยี่ตูดจะกลมๆหน่อยแล้วก็ไอ้วินมาเล่นตูดตอกทีนึงอืมแล้วก็มีตอกทีว่าแต่เล่นแล้วก็มีจูบปากจูบอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้มีจูบปากจูบอะไรเนี่ยผมเล่าก่อนจะตกเลยก่อนจะตกเลยอ๋อคนรักกันเนี่ยพี่น้องใช่ไหมแบบเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันมากก็เลยต้องจูบมันก็แฟลชแบ็กเป็นภาพขาวดำให้เราดูแล้วไงที่แบบโอ้ไปซิ่งกันช่วยกันอะไรกันบึ้งบึ้งกุญแจปุจจาปุจจาปุจจาคือทำเนี่ยไม่รู้พูดว่าอะไรแต่ปุจจาปุจจาอยู่เงี้ยนั่นแหละสุดท้ายก็รอดมารอดมาได้ระเบิดปุ๊บเลยรอดมาแล้วก็คราวนี้ก็มากลับมาเจอแตงโมเอ้ยแตงโม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 ก็กลับไปหาพ่อแล้วนึกว่ามึงจะร้องแตงโม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 ลูกไม่ร้องไอ้แตงโมเนี่ยก็นั่นแหละขับรถมาขับรถมากลับไปดีกับพ่อแล้วแล้วพี่ครอบเนี่ยพี่ครอบก็ไปบวชจริงเออบวชจริงแล้วพี่ก๊อฟก็เจอแฟนสักทีเจอแฟนแฟนที่แบบหายไปแปลกไหมวันเจอแฟนแล้วตลกไหมกูไม่ตลกตลกไม่ตลกไม่อ๋อกูไม่เฮ้ยน่าเกลียดมากนะไม่ตลกหน้าเขาน่าเกลียดมากนะซื้อเสียงหัวเราะกูไม่ได้เลยนะอ้าวเนี่ยอะไรที่ถูหีมึงจำไม่ได้เหรออ๋อเออถูหีขายหนึ่งกาหนึ่งกานั่นแหละนั่นแหละสุดท้ายก็จบแล้วก็มีจบเหมือนไอ้นั่นแหละนิดนึงที่จบไปเจออะไรวะไปเจอที่เด็กด่าคนน้ำมันอะไรน่ะอ๋อมันเหมือนกับฉากจบของหนังไอ้ผู้วิจารณ์อ่ะฉลงเออหนังฉลงตอนจบมันเอาเทคเขาเรียกเอาเทคว้ายนั่นแหละให้คะแนนเลยสรุปของกูนะเรื่องนี้มันไม่มีเหี้ยอะไรเลยที่เป็นความออริจินอลมันจับเอาเขาเรียกว่าจับเอาสิ่งที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมายำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดเหี้ยอะไรเลยทุกอย่างเนื้อเรื่องก็อุบาทเนื้อเรื่องอุบาทมากไม่มีเหี้ยอะไรเลยแค่จับฟาดอ่ะอยากจะบอกว่ามันเป็นการล้อเลียนอ่ะก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันว่ามันจะล้อเลียนหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยล้อเลียนแบบนี้มันดูไม่เขาเรียกว่าดูโง่อ่ะดูไม่มีความคิดเหี้ยอะไรเลยใส่ลงไปหนังเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยคนคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ลงไปกว่าที่จะเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องขึ้นมาเรื่องนี้มันไม่มีเหี้ยอะไรเลยพึ่งนักแสดงที่โอ้มีกระแสจากในอินเทอร์เน็ตมาแค่นั้นเรื่องไม่ได้ผ่านคิดการถ่ายทำเธอพูดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงมันเหี้ยมันเหี้ยหมดอยู่แล้วมันไม่ได้คุ้มอะไรกับสเกลหนังอะไรแบบนี้เลยเรื่องก็อุบาทมุกก็อุบาทมุกที่คิดออกมาแต่ละมุกในบางทีมันหย่าแยงนะสำหรับผมมามุกดูดคงดูดคุยบ้างอะไรบ้างบางทีจูบปากกันบ้างหรืออะไรเงี้ยมันเป็นมุกที่ผมมองว่ามันตุ้งแช่แล้วมันขายไม่ได้มันไม่มีความคิดความไอเดียสร้างสรรค์เลยสักอย่างเลยเรื่องนี้ผมให้แค่หนึ่งพอผมให้แค่หนึ่งเพราะว่าผมมองเห็นความแตกต่างกันหนึ่งคือพี่แจ๊สแสดงโอเคพี่แจ๊สผมมองว่าเขาเล่นได้ดูเป็นตลกมืออาชีพกับไอวินเนี่ยตลกฝึกหัดที่แบบเคี้ยเลยมันมีคอนทราสต์ที่ค่อนข้างต่างกันอยู่2คนนี้ผมเลยมองเออพี่แจ๊สเขาโอเคเนาะเขาสามารถแสดงหนังเรื่องเหี้ยอะไรก็ได้แล้วมันยังดูว่าเออเนี่ยตลกมืออาชีพเขาสามารถอิมพอไว้ในความเป็นตลกเออได้แล้วหนึ่งคะแนนบอกนั่นแหละพี่ท็อปสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบเลยหนึ่งคือหนังนี้หนังเรื่องนี้พี่กล้าพูดเลยว่าเช่าอาลี่มาไม่คุ้มเลยคือคุณว่าสวยแล้วใช่ไหมบางคนคือถามดูว่าสวยไหมแต่มันได้กว่านั้นแล้วพี่เชื่อว่าเอาซอสที่จบเอาซอสคือจบงานอ่ะพี่เชื่อว่าเอาซอสเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาลี่ก็ทำได้ใกล้เคียงอย่างนี้พี่ว่าน่าจะมีผลกับตอนขายงานอันนี้คาดเดานะพูดว่าคาดเดาเพราะว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะหนังอ่ะอย่างที่บอกคือบทแบบนี้พวกคุณก็เขียนได้นึกเอาดิสักเรื่องนึงอ่ะใครก็เขียนได้ที่บ้านเขียนไปเถอะเขียนได้ขับรถออกจากบ้านเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องนี้แหละมันไม่ต้องมีความสมผลสมเหตุเหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยออกไปเจอนั่นมันจะมีเหี้ยอะไรก็ได้ในตัวละครหนึ่งเหมือนกับในเรื่องพี่คอมพูดอย่างว่าตอนนี้รถมึงเอาศพขึ้นมาได้ด้วยเหรออะไรนี่เหมือนกับรู้ตัวเองพอสมควรนะอะไรประมาณนั้นพี่คอมนั่นน่ะเอาบทพอสมควรน่ะนั่นคือพูดความจริงออกมาใช่ซึ่งแบบหนังเรื่องนี้พี่มอมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือไม่รู้จะพูดถึงอะไรจากมันแล้วมันเหี้ยมากให้ที่0 คะแนนศูนย์คะแนนคือจริงๆนะผมไม่ได้
เขาเรียกว่าผมไม่ได้ปิดใจไม่ได้แบบว่าอคติอะไรเลยนะผมไปดูเนี่ยผมบอกตรงๆผมดูพี่แจ๊สมาผมว่าพี่แจ๊สยังโอเคกว่านี้รู้สึกผมพี่แจ๊สอย่างน้อยพี่แจ๊สยังมีเส้นเรื่องยังมีอะไรบางอย่างที่แบบโมดิเวตของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยยังไปตรงนี้นะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปเรื่องนี้มันเหลวอ่ะมันเหลวมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีแต่ขี้อ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำคือขี้หมดเลยอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยพี่แจ๊สผมไปดูมาผมยังแบบโอ้มันยังพอได้มันไม่ได้หนังดีเหี้ยอะไรหรอกมันยังโอเคกว่านี้สำหรับผมอีกอย่างนึงคือหนังแบบเนี้ยผมว่าถ้าเกิดคนไทยชอบเนี่ยผมไม่ว่าเขานะเข้าใจแล้วแต่ผมอยากจะบอกแค่ว่าภาพยนตร์บางทีเราเสียเงินไป180บาทเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้อะไรมากกว่านี้สำหรับพี่เนี่ยพูดแค่ว่าการที่คนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้ดูหนังน่ะมันจะมีคนบอกพี่เสมอเลยเว้ยเฮ้ยท็อปมึงต้องลองคิดดูว่าบางคนน่ะเขาดูหนังแค่เพื่อความบันเทิงใช่ถูกแต่ความบันเทิงนี้ไม่ใช่คุณออกไปนั่งฟังเพลงฟังสบายอยู่บ้านนะใช่ความบันเทิงนี้คือผู้กำกับลงทุนหลายร้อยล้านนะหลายสิบล้านนะแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินไปดูเขาแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินแล้วเงินนั้นน่ะกูกล้าพูดว่าแบบเงินนั้นมันก็ไปทำให้เขาเนี่ยสามารถทำหนังต่อได้ถูกไหมล่ะซึ่งถ้าเกิดคุณดูหนังแบบนี้เยอะๆบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรต่อคุณหรอกมันก็เขาเรียกว่ายังไงเราก็ดูประเดี๋ยวประดาวสนุกสนานเนฮาไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จบแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามองในแง่ของเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยสำหรับผมมองมันไม่ค่อยดีไอการที่มีอย่างนี้เยอะๆเดียวบางทีมันเขาเรียกว่ามันปลูกฝังนิสัยการดูหนังของคนไทยด้วยถ้าคนไทยทำหนังที่แบบว่ามีมาตรฐานที่ออกมาโอเคถ้าทุกเรื่องหลายประเทศเขาก็ทำกันนะมีหลายประเทศที่ทำหนังดีๆมาเยอะแยะให้ดูเยอะแยะมากมายหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีอะไรอย่างน้อยบางทีเขามีมาตรฐานของเขาถูกไหมแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมมองว่าพ่วงกับหลายคนเนี่ยชอบพูดว่าหนังไทยโอ้ยสู้ฝรั่งไม่ได้หรอกแต่คุณทำยังไงมีหนังไทยหลายเรื่องใช่ที่สามารถที่ฝรั่งซื้อลิขสิทธิ์เราไปทำฮอลลีวูดเราก็เห็นอยู่ชัตเตอร์13เกมสยองถูกไหมล่ะเขาซื้อฝรั่งเขาซื้อนะในขณะที่พ่วงกับบางคนทำผลงานดีๆแต่พ่วงกับบางคนทำไมไม่พยายามเลยวะจริงๆผมเชื่อนะว่าเขาเนี่ยพุทโธสังโฆอะไรเนี่ยพุทโธสังโฆเขาขึ้นเครดิตอย่างนั้นอ่ะเขาเคยมีผลงานที่ดีๆมาก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเขามีนะแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่หลังๆมันเนี่ยเขาไม่แชร์แล้วเพราะว่าหนังพวกนั้นมันไม่ทำเงินเขาก็ใจเกี่ยวกับเงินนี่แหละคนทำหนังด้วยเงินกับทำหนังด้วยแพชชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโหเราเห็นกันชัดเจนอ่ะมองได้กันชัดเจนมากแต่พี่มองว่าเขาอาจจะเกือบดีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะถอดใจซะก่อนเพราะว่าหนังอย่างเรื่องมิวแสดงชื่ออะไรนะแฟนเดย์แฟนเดย์ก็ดีนะหนังก็ดีออกคนก็ดีก็ทำเงินหนังแฟนเดย์อ่ะใช่ทำไมไม่ทำกันบ้างไม่ได้ว่าให้ไปทำดราม่าหมายถึงว่าดูเรื่องคุณภาพความใส่ใจอ่ะใช่ใช่นี่แฟนเดย์ถือว่าคนทั่วไปดูยากไหมพี่ว่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นหนังที่แบบเหนื่อยหรือเปล่าสำหรับบางคนที่แบบชอบดูหนังตลาดมากๆเขาอาจจะดูเนื้อแต่มันก็ทำเงินนี่หนังหลายๆเรื่องแบบพี่มากเนี่ยจริงๆแล้วพี่มากเนี่ยตลกไหมตลกเอ้ยพี่ตลกพี่มากพี่ตลกตลกมากโอ้โหมึงอย่าพูดอย่าไปเที่ยวมันตลกมากพี่โคตรตลกไอ้ที่ไอ้พายเรือพี่เผือกอะตลกทุกอย่างว่าทำตัวว่ากูตลกทั้งเรื่องพี่มากโคตรตลกทำหนังทำเงินได้รู้สึกว่าที่หนึ่งของไทยเลยตลกด้วยทำเงินด้วยมันน่าคิดนะว่าทำไมคุณผู้โทรทำมอสองคนเนี่ยเขาพยายามคิดว่าเฮ้ยทำหนังแบบนี้แหละทำเงินแต่มันก็ไม่ขาดทุนไงเขาคิดแค่ว่ามันไม่ขาดทุนมันก็โอเคนะถ้าคิดแค่ว่ามันไม่ขาดทุนมันก็ไม่ขาดทุนคือถ้าเกิดคิดแค่นี้นะมันก็คุณก็ต้องรับให้ได้ดิว่าเราจะพูดว่าหนังคุณเป็นยังไงก็ต้องรับได้ใช่ถ้าสมมติคุณคิดแค่ว่าหนังเฮ้ยมันก็ไม่ขาดทุนแหละคุณก็ต้องรับได้นะต้องรับให้ได้เพราะมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับคุณรู้ตัวเองแล้วเนี่ยว่าหนังกูไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วมันเหี้ยมันก็ต้องรับได้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมีนักวิจารณ์ที่ด่าบ้างอ่ะก็ต้องมีอ่ะนั่นแหละวันนี้ก็พูดไปเต็มที่เลยไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงบ้างนะลองแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันว่ายังไงจริงถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์เลยจริงจริงถ้าเกิดไม่ชอบนะเพราะว่าเอาจริงๆพี่รู้สึกกันนะว่าถ้าสมมติไม่ชอบแล้วยิ่งดูพวกเรายิ่งแบบพวกมึงพูดอะไรวะมันยิ่งรู้สึกไม่ดีเฮ้ยดิสไลค์ไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติใครสนุกเราก็ดีใจถ้าใครสนุกก็เราก็จะพยายามทำมันต่อไปจริงๆสำหรับเราเนี่ยเราที่มานั่งพูดอย่างนี้บางทีเราก็อยากทำเองบ้างเราเห็นแล้วบอกตรงๆบางทีแอบรู้สึกอิจฉาที่เขาได้มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นได้ทำผลงานมีกล้องอาลี่ใช้มีอะไรใช้มีปัญญาเช่าอาลี่มาถ่ายผู้ใหญ่สนับสนุนมีชื่อถึงตรงนั้นพูดเลยว่าสามารถทำหนังอะไรได้เนี่ยคือกูอยากจะทำสักเรื่องนึงเนี่ยมันยากมากที่จะไปอยู่จุดนั้นเราเป็นคนรุ่นหลัง
ังเขาเรียกว่าเจน Y คนเจน Y ที่จะไปอยู่ตรงนั้นมันยากมากนอกจากไปเป็นเบ๊ไปอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาไต่เต้าไต่เต้าทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเออลองดูวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสหรอกยังไม่มีปัญญาพอเลยทำหนังหรอกใช่มันดูแล้วก็อย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะทำแบบคิกสตาร์เตอร์ไหมรู้จักไหมคิกสตาร์เตอร์แบบว่าเราต้องขายไอเดียก่อนนะไม่แต่ว่าบทต้องดีนะเอาบทไปขายเลยไม่เขาเรียกว่าต้องขายไอเดียก่อนนะต้องมีไอเดียต้องมีเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ต้องมีงานต้องมีบทคร่าวๆอะไรก่อนแล้วทำเป็นคิกสตาร์เตอร์บริจาคคิกสตาร์เตอร์คิกสตาร์เตอร์ให้คนแบบเห็นอู้พี่น่าทำว่ะผมให้ไป10 บาท 10 บาท5 บาท 10 บาทเอาละมาทำหนังแต่ว่ามันทำได้2 คนทำไม่ได้หรอก็มากกว่านี้เยอะนะนี่ค่อยว่ากันหนทางยาวไกลลองดูเอ้ยมันมีเคยไปเห็นมีคนคอมเมนต์ถามเราเยอะถามเราเยอะถามเราเยอะแล้วบางทีเราก็ตกหล่นบ้างเอาไม่ถ้าสมมติในรายการเนี่ยก่อนเริ่มรายการเราจะแบบเหมือนหยิบสัก10 คำถามมาอ่านก่อนเริ่มรีวิวสมมุติวันนี้ถ่ายป้า888เทปที่แล้วเป็นดอนบรีเฮ้ยมีคนถามเราเลือกสัก10 คำถามเหมือนเป็นช่วงไปเลยสมมติเป็นช่วงแบบ10 คำถามจากทางบ้านก็หยิบจากดอนบีดมาพูดนี่เป็นวันนี้เราจะมาตอบคำถามมีคนถามใต้คลิปดอนบีดก็มาพูดในคลิปปั๊บแปดแปดแง่ครับแม่ดูดีก็นึกออกโอเคดีไหมจริงๆนะช่องเราคนดูไม่เยอะแต่คนเม้นเยอะใช่แปลกมากอืมนี่อะไรก็เลยแบบว่าน่าจะเม้นกันเยอะๆมีอะไรเม้นกันเยอะน่าจะแบบทำช่วงไหมเพิ่มช่วงไหมเพิ่มช่วงเข้ามา10 คำถามจากทางบ้านสิบคำถามจากทางบ้านแล้วไม่ใช่10 คำถามคลิปนี้นะมันยังไม่ได้ลงไงคลิปที่แล้วไงดอนบีดนี่อะไรนั่นแหละก็น่าจะดีมีอะไรถามมาลองมีอะไรถามแล้วกันทุกเรื่องเลยเดี๋ยวถ้าคลิปเนี้ยถามแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าตอบลองดูแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าตอบให้ทุกเรื่องได้เลยเรื่องทุกอย่างนะตายคลิปนี้นะก็ทบกันไปเรื่อยๆส่วนตัวไม่ส่วนตัวส่วนตัวถามได้พี่ครับผมไปฝังมุกมาที่ไหนมีผ่าออกดีๆบ้างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกูจะเปิดตอนนี้เลยคลินิกผ่ามุกออกอะไรเงี้ยถามได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเรื่องหนังอย่างเดียวเรื่องอื่นก็ได้เต็มที่นะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันบ้าน888เป็นหนังที่ดีเหงามากเลยไม่มีใครอยู่แถวนี้บ้างเลยจริงๆเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเกิดแบบว่ารายการแบบเหมือนตอนนี้น่าจะค่อนข้างเสียวๆอยู่พอสมควร คนมันจะเริ่มหายไปเสียวๆอ๋อคือยิ่งนับวันยิ่งหลงเหลงยิ่งนานวันยิ่งหลงเหลงโอเคนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้ามันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าถ้ามันไม่ได้แบบเดือดร้อนจริงๆก็ไม่ต้องทำหรอกไปเรื่อยๆเพราะมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากอยากให้รายการมีต่อไปแชร์ก็พอแค่นั้นแหละพอละไม่ขอเลยละแชร์อยากเห็นแบบนี่พูดตรงๆนะพูดตรงๆทำคลิปก็หวังอยากเห็นวิวตัวเองแบบเยอะๆโอเคนะครับฝากไว้ตอนนี้เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็รอดูกันแล้วกันนะวันนี้หนอนหนังขอลาเพียงแค่นี้นะจ๊ะง่วงนอนง่วงโอ้นี่ดูเวลา 2:00 น.เหมือนเดิมนะสวัสดีจ้ะ